สวัสดีค่ะวันนี้นะคะจะมาแนะนำโฟมตัวนี้ซึ่งเป็นโฟมที่ดีที่สุดที่เคยใช้มาเลยนะคะเพราะว่าใช้มาหลายยี่ห้อหลายประเทศแล้วนะคะตัวนี้แบบสุดยอดมากนะคะนั่นก็คือโฟมของเกาหลีนะคะเป็นโฟมครีนเซอร์ของ Atomy นั่นเองค่ะนี่นะคะตอนที่เราใช้เราต้องใช้คู่กับอุปกรณ์เหล่านี้นะคะนอกจากว่าเราแบบไปที่ที่เราไม่มีอุปกรณ์ไปด้วยไม่เป็นไรก็มือเปียกๆบีโฟมนะคะตีแล้วก็ล้างหน้าปกตินะคะแต่ถ้ามีมันก็จะได้ประสิทธิภาพที่ดีขึ้นค่ะที่สำคัญนะคะเจ้าโฟมหลอดนี้ใช้แบบนานมากนานมากกว่าจะหมดนะคะแล้วก็ที่สำคัญหลอดใหญ่มากนะคะแล้วที่สำคัญอีกอย่างนึงก็คือคนเกาหลีใช้มากเป็นอันดับหนึ่งของเกาหลีเขาก็เลยหน้าใสสะอาดเนี่ยไม่ค่อยมีสิวตอนนี้รู้ละนะคะอันดับแรกนะคะเราก็ใส่น้ำเข้าไปนะคะใส่น้ำเข้าไปในกระปุกนะคะโดยที่ให้ยังเห็นก้นอยู่นะคะยังให้น้ำแบบว่าคือใส่น้ำเข้าไปแต่ว่ายังเห็นก้นกระปุกอยู่นะคะประมาณนี้นะคะจากนั้นนะคะเราก็ทำการบีบโฟมนะคะบีบโฟมลงในนี้ดุ้ง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 นี่แล้วก็บีบโฟมไปนะคะมองเห็นไหมเอ่ยนะคะบีบโฟมไปนี่โฟมอยู่บนนี้นะคะแล้วก็ทำการตีฟองค่ะซึ่งการตีแบบนี้นะมันก็จะไม่ค่อยแรงเท่าไหร่ปกตินะคะพี่จะวางไว้ที่แบบเป็นพื้นแข็งๆนะแล้วก็ตีนะคะเดี๋ยวจะตีให้ดูคือแบบตีแบบเร็วๆอ่ะแล้วก็เร็วๆตีจนรู้สึกว่าที่มันตีต่อไปไม่ไหวละประมาณนั้นนะแล้วเดี๋ยวคอยดูนะว่าโฟมเราจะได้เยอะแค่ไหนมันจะเหมือนแบบในโฆษณาเลยอะที่เขาแบบว่าใช้โฟมล้างหน้าแล้วก็แบบว่าไม่โฟมมันเยอะขนาดนี้ทำไมเราถึงทำไม่ได้นะจริงๆแล้วมันมีวิธีการอยู่ค่ะนะคะใครสนใจก็ติดต่อเข้ามาได้นะคะที่ศูนย์อาโตมี่บางนา Happiness Center ค่ะนี่เยอะไหมคะเยอะมากนะคะคือคุณผู้ชายอ่ะก็ใช้อันเนี้ยโปะที่หน้านะคะแล้วก็โกนหนวดได้เลยนะสำหรับคุณผู้หญิงอย่างเราหรือคุณผู้ชายนะคะก็ใช้วิธีนี้นะคะดูนะเราก็ปาดมันออกมาซึ่งจะเห็นว่ามันแน่นมากมันเหมือนแบบไอศกรีมแดรี่ควีนนะคะนี่คือโฟมที่ดีนะคะเมื่อคุณตีฟองออกมานะมันคุณคว่ำมือมันจะต้องยังอยู่นะคะซึ่งโฟมหลายยี่ห้อนะคะไม่ว่าจะเป็นของญี่ปุ่นที่เขาบอกว่าขายดีที่สุดในญี่ปุ่นเนี่ยบีก็ลองใช้แล้วนะคะมันจะเหลวกว่านี้มันไม่เนื้อมันไม่แน่นอย่างนี้เห็นไหมเนี่ยขนาดคว่ำมือมันก็ยังอยู่ได้แล้วขอโทษฟองมันเยอะมากนะจะให้ดูว่ามันเยอะขนาดไหนนะคะคือวันนี้แค่ตีเบาๆตีแป๊บเดียวนะถ้าตีแบบว่านานกว่านี้มันก็จะออกมาเยอะกว่านี้นะคะแบบว่าเยอะมากนี่ยังเอาออกมาไม่หมดยังเหลือนิดนึงนี่เยอะไหมคะสุดยอดไหมยังเหลือนิดนึงข้างในเราจะทำยังไงนะคะเราก็จะทำการโปะค่ะโปะที่หน้าของเรานะคะโปะแบบว่าให้ไม่เห็นเนื้อของเราเลยนะคะให้ไม่เห็นเนื้อของเราโปะหนาๆเลยนะคะเนี่ยจะบอกว่าเนื้อมันนุ่มมากแล้วมันสามารถอยู่ได้คือแสดงว่าโฟมเนี่ยมันละเอียดนะคะแล้วก็แบบเข้มข้นมากเนื้อโฟมที่ต้องเป็นแบบนี้นะคะเราก็โปะก่อนจะเพิ่งพูดมากแล้วกันนะเราก็โปะเลยเว้นรูจมูกด้วยนะโปะหนาๆเลยค่ะนี่คือการใช้ที่ถูกต้องนะคะแล้วก็ไม่ได้ให้เราไปแบบถูนวดอะไรเขาแรงๆนะคะการล้างหน้าที่ถูกต้องนะคะจะต้องไม่ไปถูนวดเขาแรงๆนะคะต้องเบาที่สุดที่เราสามารถทำได้นะคะแล้วก็การนวดของเรานะคะก็ต้องเป็นแบบตามแนวรูของขนนั่นเองนะคะนี่ค่ะโปะแบบนี้เลยหนาๆ นะคะนี่เห็นไหมแล้วก็ตรงไหนอีกนี่ยังเหลืออีกเยอะเลยนะคะแล้วก็สามารถโปะคอของเราด้วยก็ได้นะคะคือโฟมครีนเซอร์นี่ต้องใช้หลังดิฟครีนเซอร์นะคะแล้วก็โปะเลยเยอะมากอ่ะนี่คือสุดยอดไหมนี่แหละโปะเข้าไปหลังจากนั้นนะคะเราก็รอค่ะ30วินาทีนะคะเราค่อยเอาออกนะคะแล้วก็ล้างหน้าออกตามปกติแค่นี้เองหน้าก็จะแบบว่าสะอาดแล้วก็ใสมากๆเลย